เย็นเย็นสักนิดนึงเย็นเย็นก่อนพระรถไอ้พระรถทรงชาตินะจ๊ะสวยเลยจริง3นาทีแล้วเห็นเริ่มมันเลงได้ละเวคอัพสกินสเปรย์ล็อกเมคอัพแต่งหน้าเสร็จเจ๊ใช้สเปรย์ตัวนี้ล็อกหน้าทั้งวันไม่มันไม่เยิ้ม wow. เด้งตลอดวันดุนสดชื่นเข้าตาได้ไม่เป็นอันตรายสามารถสั่งซื้อได้ LINE IGFacebook สั่งเลยค่ะแล้วจะสวยเป๊ะเหมือนเจ๊กี้หนุ่มเมืองชน Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาด700ไร่นะสัตหีบนะครับจังหวัดชลบุรีนะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะร้านนี้เขาว่าเด็ดมากนะเขาบอกว่าถึงกับเคาะหม้อเลยนะไอ้เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นเคาะหม้อนะครับเดี๋ยวดูเขาบอกลีลาดีมากนะร้านนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าพ่อค้าเด็ดแค่ไหนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านเลยนะนี่เพิ่งเปิดร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในร้านนะครับนี่เพิ่งเปิดร้านสตาร์แล้วนะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะเดี๋ยวสวัสดีพ่อค้าพ่อค้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เพิ่งจัดร้านเสร็จเนาะครับเพิ่งจัดร้านเสร็จออเดอร์เข้าแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จเลยลูกค้าเข้าแล้วนี่ทั้งหมด2 4 6 12หม้อเนาะครับ12หม้อครับนี่เขาบอกร้านนี้ลีลาแพรวๆพ่อค้านะ พี่ขายชุดเท่าไหร่ครับถ้าธรรมดา60บาทครับธรรมดา60ถ้าพิเศษ100 100จะเป็นกล่องใหญ่นะครับทานฉบับแบบครอบครัวแต่ถ้ากล่องเล็ก60บาททานคนเดียวกำลังอิ่มเลยครับถ้า100นี่จุกๆเลยนะกำลังจุกเลยครับเพราะจะเป็นกล่องใหญ่ฉบับเฟมิลี่ครอบครัวทำไมชื่ออะไรนะกุ้งอบวุ้นเส้นคอหม้อครับคอหม้อคำว่าคอหม้อเนี่ยมันเป็นลูกค้าเป็นคนตั้งให้ลูกค้าตั้งให้ครับก็ไม่รู้แล้วครับว่าจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นคอหม้อก็เลยใช้ชื่อนี้มาเลยลูกค้าเห็นว่ายืนคอหม้อก็เลยเพิ่มชื่อให้ก็เลยกลายเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นคอหม้ออ๋ออันนี้เป็นสูตรพี่เองเหรอครับใช่ครับคิดสูตรเองเลยใช่ครับคิดเองเลยนี่แจกบัตรคิวด้วยบัตรคิวกระจายเลยนะครับเปิดร้านเพิ่งเปิดร้านนะมีบัตรคิวด้วยนะพี่เนาะใช่ครับมีบัตรคิวครับ
บัตรคิวนี่ก็จะ225คิวต่อวัน225คิวต่อวันครับถ้ามันหมดก็จะวนกลับมาที่1เหมือนเดิมนี่ดูเอาดูเอาเขาบอกลีลาคล่องมากนะพ่อค้านะลูกค้าบางท่านเรียกไอ้หนุ่มพันมือไอ้หนุ่มพันมือนี่ฉายาเยอะเลยนะครับร้านนี้นี่วันนี้เรามาตลาด700ไร่นะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับตลาดนี้จะอยู่ซอย6นะครับอยู่ซอย6นะครับพี่ขายทุกวันไหมขายวันพฤหัสกับวันเสาร์ครับพฤหัสกับเสาร์ตลาดนี้มีพฤหัสกับเสาร์นะใช่ครับพฤหัสกับเสาร์เปิดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาป่ะพี่ครับปิด3ทุ่มถึง3ทุ่มนะถึง3ทุ่มนะครับนี่ดูเอานี่เสร็จแล้วนะพี่ก็ไปเทไกลนะมองไม่เห็นนะตอนเทนะครับต่อเลยนะยาวๆเลยนะครับมาก่อน2ทุ่มนะครับต้องมาก่อน2ทุ่มนะถ้าคืนช้าอดหมดแน่นอนช้าอดหมดแน่นอนนี่ผมจะเลยช่วยไม่ได้นะครับพี่สวัสดีครับธรรมดาเพิ่มอีกหนึ่งจ้าธรรมดาเพิ่มอีกหนึ่งนะใครมาก็ต้องแวะนะเป็นทีเด็ดของตลาด700ไร่เลยนะร้านนี้นะครับอย่างลูกค้าจะโทรมาสั่งก่อนได้ไหมได้ครับมีเบอร์ไหมครับมีครับบอกเบอร์ให้หน่อยครับได้ครับผม0997013372ครับสามารถโทรมาสั่งแล้วมารับได้ที่ร้านนะครับไอ้หนุ่มพันมือนะวันนี้มาเจอกันหนุ่มเมืองชนครับยินดีมากๆเลยขอบคุณมากๆกี่เห็นตอนพี่เขาจัดร้านนะโอ้โหคิวเข้ารัวๆนะบัตรคิวนี่เอาไม่อยู่นะโอ้โหนี่จุกๆเลยนะครับนี่ให้ดูนี่ทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกเลยนะครับแบบนี้60บาทอย่างนี้รวมครับอ๋ออย่างนี้รวมพิเศษ100ครับรวมพิเศษ100นะครับแต่ถ้าเป็นหม้อเล็กแบบนี้หม้อเล็กแบบนี้ก็คือ60บาทอ๋อมันจะมีหม้อเล็กหม้อใหญ่ใช่ครับยิ่งแดดลมตกเท่าไหร่คนลูกค้ายิ่งเยอะคนยิ่งเยอะอันนี้จะแบบธรรมดาี่มองกันทันไม่เอ่ยทุกคนนี่นะอ
ได้ข่าวรับราชการอยู่ครับครับรับราชการอยู่ครับอยู่ในสัตหีบนี่แหละครับนี่คนขยันนะไม่มีวันอดตายนะครับครับเดี๋ยวแจ้งพิกัดอีกทีนะครับตลาด700ไร่นะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะ อยู่ซอยที่6นะพี่นะซอยที่6แยกใหญ่เลยอยู่ซอยที่6แยกใหญ่เลยครับซอยที่6แยกใหญ่นะครับผมถามใครรู้จักหมูข้าวกุ้งอบเส้นขนาดพี่หนุ่มดูยังดูไม่ทันนะเร็วมากร้านไม่ทันเปิดถึงกับคิวแตกเลยนะบัตรคิวนี่เอาไม่อยู่นะครับไม่เป็นไรแม่วานเก็บตรงนี้หน่อยเร็วสั่งได้เลยจ้าน่ามีร้านค้าเยอะแยะเลยนะครับแต่ตลาด700ไร่นี่มีวันพฤหัสกับวันเสาร์นะครับพิเศษจ้าเอากุ้งเอาหมึกเอาเอาหมูเอาหมึกค่ะธรรมดาพิเศษจ้าพิเศษเท่าไหร่ครับพิเศษ100ครับธรรมดา60จ้ะพิเศษเนาะหมึก100เนี่ยรับตังค์ก่อนด้วยจ้าขอน้ำจิ้มสั่งได้เลยนะครับได้จ้าได้จ้ามีคนเต็มหน้าร้านเลยสั่งได้เลยพี่จ๋าเจ้าธรรมดาพิเศษจ้าธรรมดาเนาะจ้าพิเศษหมึกจับจุกๆเลยนะอันนี้100อ่ะครับครับผมจุกๆไปเลยนะถ้ากล่องเล็กธรรมดาทานคนเดียวก็อิ่มแล้วอ๋อครับเช่นแบบนี้นะคะสั่งแล้วธรรมดาหนึ่งนะหนึ่งสอง
2เพิ่มอีก1นะได้จ้ะธรรมดาเพิ่มอีก1จะเป็น2จ้ะจ้ะกุ้งไม่ใส่หมูทั้ง2หม้อเลยเหรอหมูนี่แถมให้นะครับได้จ้ะไม่เอากุ้งอ่ะไม่เอาหมูหม้อหนึ่งเนาะได้จ้ะได้จ้ะนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะปกติจะมีหมูให้ทุกคนในแถมไอ้หนุ่มพันมือนะสั่งมาหรือยังมาแล้วค่ะพิเศษหมึกเนาะด้านนี้เลยจ้ะอันนี้เราไม่ทำค้างมีลูกค้าสั่งจะทำใช่ไหมครับใช่ครับเราทำร้อนๆสดๆใหม่ๆเลยหม้อต่อหม้อกันเลยครับมีคนสั่งนี้จะทำนะครับผมอันนี้มีหมูจ้ะอันนี้มีหมูจ้ะโอเคนะครับฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะเป็นผู้อบวุ้นเส้นข้อหม้อนะครับพิกัดตลาด700ไร่สัตหีบนะครับผ่านไปผ่านมาแวะบุญดุลพี่เขาได้นะขายดีอร่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวร้านอาหารอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกนะครับสั่งได้เลยนะครับพ่อค้าฝากร้านหน่อยไหมผมจะปิดคลิปแล้วฝากร้านหน่อยไหมครับขออนุญาตก็ถ้าแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญที่ตลาดนัดศรีวนาถเมืองใหม่700ไร่นะครับซอย6กุ้งหมูเส้นคอหม้อครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากครับครับผมโอเคขอบคุณครับโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราได้มาแล้วนะพอดีมันน่ากินนะก็เลยเอามายั่วๆนะนี่ให้ดูนี่ให้ดูกุ้งให้ดูปลาหมึกก่อนร้อนๆเลยนะต้องมาแมสลองนี่ผมชิมแบบไม่ปรุงไม่ต้องใส่น้ำก่อนน้ำจิ้มก่อนนะครับรสชาติดีอ่ะปลาหมึกนี่เต็มคำเลยนะว่าแล้วทำไมพี่แกขายดีนี่ร้อนเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเดี๋ยวผมใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเขามีซีฟู้ดมาให้อันนี้มากินอยู่หน้ารถเลยนะตรงรถเราเลยนะครับไม่มีคนถือกล้องมาคนเดียวก็ต้องอย่างนี้แหละครับหอมหอมเครื่องเทศพี่เขามากนะนี่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วร้อนเฮ้ยอร่อยนี่กุ้งตัวใหญ่เลยกุ้ง
กุ้งตัวใหญ่มากโอ้ยกุ้งเยอะให้ปลาหมึกเยอะเลยนี่ปลาหมึกร้อนร้อนร้อนอร่อยอร่อยกินครับนั่นมาสัตว์หีบนะตลาด700ไร่นะของกินเยอะมากเลยนะครับนี่ร้อนอร่อยทั้งร้อนทั้งอร่อยแสนกินซีฟู้ดเข้าไปได้กลิ่นของซีฟู้ดนี่อร่อยมากครับได้ได้ทุกคนผ่านมะผ่านสูตรพี่แกเองนะอร่อยคนเดียวจะหมดไหมเนี่ยเยอะขนาดนี้นี่มีเบคอนด้วยเบคอนได้โดนแกเครื่องเยอะมากนะกุ้งหมึกเยอะเลยนะครับโอเคนะครับใครมาสตีนะแวะมาได้นะครับตลาด700ไร่นะเดี๋ยวพี่หนุ่มขอตัวกินให้หมดก่อนเดี๋ยวเจอกันร้านหน้านะเดี๋ยวดูว่าเราจะไปร้านไหนนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ